ทนไม่ไหวสวัสดีครับในวงการถ่ายหนังโฆษณานะครับจะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มคนเบื้องหน้าและกลุ่มคนเบื้องหลังดูจากภาพก็พอจะทราบนะฮะใครควรจะเป็นคนเบื้องหน้าใจจริงเนี่ยอยากจะเป็นณเดชมากเลยนะฮะแต่สภาพหนังหน้าเนี่ยไม่ให้ฮะก็จะเป็นคนเบื้องหน้าเหมือนกันแต่อย่างที่บอกอะตัวเตี้ยหน้าเปรี้ยเทรนด์นี้ไม่มาฮะจะ50ปีแล้วเนี่ยฮะก็ทำอยู่ในตำแหน่งโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์คือผู้อำนวยการถ่ายทำอำนวยให้เกิดการถ่ายทำฮะนะครับก็ครีเอทีฟเป็นคนคิดสตอรี่บอร์ดใช่ไหมครับส่งให้ผู้กำกับผู้กำกับจะทำหน้าที่ผลิตอันนั้นหนังจากไอเดียที่อยู่ในเศษกระดาษทำออกมาให้เป็นหนังนะครับผมมีหน้าที่จัดเตรียมทุกอย่างที่ให้พร้อมกับการถ่ายทำทั้งบุคคลและก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับนั่นคือหน้าที่ของโปรดิวเซอร์คุณเป็นศูนย์กลางของทีมในการประสานงานทั้งหมดในวงการถ่ายหนังโฆษณาก็คือทุกครั้งที่คุณมีข่าวดีและข่าวร้ายคุณจะส่งมาที่โปรดิวเซอร์ก่อนเพราะฉะนั้นอวัยวะที่ผมใช้มาโดยตลอดก็คือผมต้องเป็นคนฟังตั้งแต่แม่บ้านจนถึงลูกค้างานมีปัญหาผมต้องฟังทั้งวันนะครับฟังแก้ปัญหาฟังแก้ปัญหานั่นคืองานของผมนะครับถ่ายงานมาเป็นพันเรื่องครับสิ่งที่ตอนที่ผมเริ่มงานใหม่ๆเนี่ยฮะมันก็ไม่ได้สวยหรูไปทั้งหมดนะครับมันมีการฟังที่ทำให้งานพังผมเล่าให้ฟังสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องอันโดเนะนะครับมันเป็นโฟมล้างหน้าผู้ชายนะครับเขากำลังจะบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณไปใช้โฟมล้างหน้าผู้หญิงคุณก็จะกลายเป็นผู้ชายอันโดเนะมีเพลงด้วยนะครับฟังไหมฮะเอานะหลังล้างหน้าพวกเราเป็นผู้ชายอันโดเนะพูดกับให้ทำท่านี้ฮะอันโดเนะอย่างนี้นะโอเคนะนักแสดงพร้อมกล้องแอคชั่นหลังล้างหน้าพวกเราเป็นผู้ชายอันโดเนะอันโดเนะอันโดเนะเนะไปเนะมา10เทคในวันถ่ายหนังนะครับผมทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือผมเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมความรู้สึกระหว่างผู้กำกับกับครีเอทีฟนะครับจินตนาการนะครับมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับไลน์มอนิเตอร์ออกมาฝั่งนี้ให้ผู้กำกับดูกับทีมงานทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะมีพวกนักแสดงเสื้อผ้าหน้าผมอะไรก็จะดูที่มอนิเตอร์นี้นะครับอีกมอนิเตอร์หนึ่งให้ผู้ที่คิดงานเขาดูทำไม2คนนี้เขาไม่2กลุ่มนี้เขาไม่นั่งดูมอนิเตอร์ด้วยกันยกตัวอย่างนะครับระหว่างที่ผู้กำกับกำลังจะทดลองอะไรบางอย่างแล้วครีเอทีฟบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ต่อมความคิดสร้างสรรค์ถูกทำลายนะเพราะฉะนั้นต้องมีระยะให้เขานะผมอยู่ตรงกลางพอนึกภาพออกนะผมทำหน้าที่ในวันถ่ายหนังก็คือผมเป็นผู้ฟังก็คือฟังข้อมูลจาก A มาบอก B อยากได้อะไรบอกผมไปบอก A ทำไมต้องพูดผ่านตัวกลางเวลาที่พูดผ่านตัวกลางความคิดความต้องการมันสาดออกมาได้เต็มที่ทั้งชีวิตนะครับอยู่ระยะเนี้ยชีวิตเนี้ยเดินไปนี่อันนี้ว่าอันนี้อันนี้ว่าอันนี้อันนี้ว่าอันนี้โอเคตัวอย่างความการฟังที่ทำให้งานพังที่เมื่อกี้ผมเล่านะครับหลังล้างหน้าพวกเราเป็นผู้ชายอานโนเนอานโนเ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 นครบ10เทคพุ่มกลับเรียกผมมาละอู้มาเฮ้ไปบอกครีเอทีฟเลยพี่แฮปปี้ว่ะชอบละพี่ครับทางผู้กำกับโอเคแล้วครับพี่เขาก็ชอบแฮปปี้แล้วครับพี่ไม่โอเคเลยอูพี่ว่าท่ามันไม่ญี่ปุ่นท่ามันไม่ครับพี่ครับครีเอทีฟว่าท่ามันไม่ญี่ปุ่นนะครับเขาไม่แฮปปี้เลยครับอูนักแสดงเป็นคนญี่ปุ่นท่าก็ทำโดยคนญี่ปุ่นอะไรคือไม่ญี่ปุ่นเฮ้ยพี่ขึ้นนะไปถามมาเลยจะเอาท่าไหนพี่ครับทางผู้กำกับบอกว่านักแสดงก็เป็นคนญี่ปุ่นและท่าก็ทำโดยคนญี่ปุ่นและอะไรยังไม่ญี่ปุ่นอีกเขาเริ่มขึ้นแล้วพี่คืออะไรที่
พี่ต้องการท่าไหนพี่บอกมาแล้วกันโอ้พี่ว่าท่านี้ญี่ปุ่นกว่าน่ารักกว่าเยอะเลยครับพี่ครับครีเอทีฟก็อยากได้ท่านี้ครับโหโคตรจะไม่ญี่ปุ่นเลยอันนี้ญี่ปุ่นกว่าเยอะภูมิกับก็บอกว่าอันนี้ญี่ปุ่นกว่าเยอะอันนี้ไม่ญี่ปุ่นเลยอูถ่ายมาท่านี้ยังไงพี่ไม่เอาแน่ๆพี่จะเอาท่านี้ภูมิกับบอกว่าจะเอาท่านี้พี่อย่างนี้เขาไม่เอาแน่ๆเขาจะเอาท่านี้อูถ้างั้นพี่ไม่ถ่ายเลิกกล่องนะครับเลิกกล่องท่านผู้ชมในห้องนี้ช่วยผมคิดนิดนึงได้ไหมครับว่าท่าไหนญี่ปุ่นกว่าระหว่างท่านี้หรือท่านี้ระหว่างที่ทุกท่านกำลังงงผมเล่าเรื่องที่สองนะครับเรื่องหยดหมึกผงซักฟอกชนิดหนึ่งนะครับเขากำลังจะบอกว่าเสื้อสีขาวเนี่ยที่เลิฟหมึกจะซักออกง่ายๆด้วยผงซักฟอกชนิดนี้นะครับช็อตไม่มีอะไรเลยเสื้อสีขาววางอยู่สะบัดหมึกใส่เข้าไปปึบปึบปึบอะไรเงี้ยนะโอเคพุ่มกับให้ทีมงานเสื้อผ้าไปซื้อเสื้อมา10ตัวโอเคนะเดี๋ยววางเสื้ออยู่แล้วเราก็จะสะบัดหมึกใส่กันโอเคนะกล้องพร้อมแอคชั่นเทค1สะบัดสะบัด2สะบัด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 จนครบ10เทคพุ่มกับครับแล้วนะอูมานี่ครับพี่บอกลูกค้าเลยโหพี่หยดหมึกพี่ชอบมากพี่โอเคแล้วนะพี่จะไปถ่ายช็อตอื่นครับพี่ครับพี่ครับทางผู้กำกับเขาโอเคแล้วครับเขาอยากจะไปถ่ายช็อตอื่นแล้วครับเคทีบอกผมว่าพี่ไม่ชอบเลยโอ้หมึกมันดูตั้งใจไปหมึกมันดูตั้งใจไปครับพี่ครับเคทีบเขาบอกสิ่งที่ถ่ายไปเขาไม่ชอบเลยเขาบอกว่าหมึกมันดูตั้งใจไปโอ้ไอเดียเสื้อเลอะหมึกนะไอเดียเสื้อเลอะหมึกอันนี้มันเลอะหมึกแล้วหรือยังมันเลอะหมึกแล้วใช่ไหมอะไรคือตั้งใจไปถามให้รู้เรื่องไปครับพี่โอ้พี่ครับปุ้มครับเขาบอกว่าไอเดียคือเสื้อเลอะหมึกอันนี้มันได้เลอะหมึกแล้วอะไรคือตั้งใจไปครับโอ้คืออย่างนี้นะโอ้ยพี่นึกว่าพวกคุณจะรู้อ่ะอันนี้เสื้อเนี่ยมันวางอยู่ใช่ไหมคุณสะบัดหมึกเนี่ยไอสิ่งที่คุณถ่ายไปเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณลากมือช้ามันก็หมึกมันเกาะเป็นกลุ่มอย่างนี้พี่ไม่ต้องการอันนั้นพี่ต้องการให้มันดูเป็นหมึกอุบัติเหตุอะหมึกอุบัติเหตุคือคุณต้องชืดมืออย่างเงี้ยชืดอย่างเงี้ยเลยเร็วๆๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยชืดๆอะโอเคโอเคครับพี่ชืดๆโอเคพี่ครับเคทีฟเขาบอกที่พี่ถ่ายไปเนี่ยหมึกมันตั้งใจเพราะมันเกาะกลุ่มอยู่อย่างนี้ครับแต่สิ่งที่เขาต้องการคืออยากให้มันจืดๆอ่ะพี่คือพี่ต้องเนี่ยพี่ต้องสะบัดให้มันเร็วอย่างนี้ฮะให้เร็วเลยผู้กำกับบอกผมว่าโอ้กูสะบัดจนแขนกูจะหลุดแล้วเนี่ยนะเร็วกว่านี้พี่ถ่ายไม่ได้เร็วกว่านี้พี่ถ่ายไม่ได้พี่ไม่ถ่ายแล้วครับพี่ผู้กำกับเขาบอกแขนเขาจะหลุดแล้วฮะพี่ครับเร็วกว่านี้ก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ก็ไม่ต้องถ่ายกันถ่ายก็ไม่ได้ก็ต้องถ่ายกันวงการอื่นคุณอาจจะเถียงกันด้วยข้อมูลแต่วงการถ่ายหนังโฆษณาเราเถียงกันด้วยเรื่องนี้นะครับสิ่งที่คุณเห็น30วิสั้นๆสิ่งที่เราเถียงกันไปอาจจะใช้แค่1วิ3วิหรือบางเรื่องคุณไม่ได้ใช้เลยแต่ให้ทราบไว้ว่าพวกเราเอาจริงเอาจังกันมากแล้วเอาจริงเอาจังเป็นอย่างนี้จริงๆพี่เราเถียงกันด้วยวิมานในอากาศเราเถียงกันด้วยมุมมองและผมต้องเล่าสิ่งที่มันเป็นวิมานเนี่ยให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังไอ้ชุดความรู้เดิมที่เราเข้าใจมาโดยตลอดว่าเฮ้ยคนกลางอ่ะคุณรับ A แล้วคุณก็ไปบอกฝั่งนี้ว่า A เฮ้ยมึงไปบอกฝั่งมึงไปบอก B โอเค B B พี่รับมาถ่ายไปตรงๆใช้กระบวนการอื่นได้แต่ถ่ายหนังไม่ได้ครับเราสังเกตแล้วทำไมคนที่ฟังเราเวลาที่รับข้อมูลจากเราแล้วที่เขาโกรธเขาจะขึ้นโอ้โหแบบเวลาฟังข้อมูลเราเสร็จเขาจะขึ้นยิ่งกว่าเดิมผมอยากอยู่ในวงการนี้ผมชอบความเจ็บปวดผมจะอยู่กับมันให้ได้ผมจะอยู่กับมันยังไงดีผมจะอยู่กับมันผมรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างในฐานะคนกลางที่เราขับเคลื่อนข้อมูลเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนเราต้องคิดอะไรบางอย่างของเราในฐานะเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้
ับจ็อบหน้าเลยมันมีงานถ่ายหมู่บ้านชนิดหนึ่งนะครับผมจะลองผมต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานบางอย่างของผมตรงนี้โอเคคนกลางนะโอเคผู้กำกับวางกล้องนะครับโป๊ะวางอันนี้ละขณะที่กำลังเล็งกล้องได้มุมนี้ดูเหมือนจะชอบปุ๊บเคทีฟเรียกผมละอู๋ๆมานี่ช่วยไปบอกผู้กำกับนะมุมกล้องห่วยมากมุมกล้องห่วยมากถ้ากูพูดคำนี้ออกไปเชื่อว่าทุกแผนกเก็บของได้เลยเก็บของเก็บแรปกล่องได้เลยผมได้ยินมาแล้วผมต้องทำอะไรกับมันบางอย่างหนึ่งคือผมจะตัดอารมณ์ก่อนตัดอารมณ์ก่อนมุมกล้องห่วยมากโอเคผมจะตัดอารมณ์แต่เป็นคำเดิมนะที่มุมกล้องห่วยมากดูเหมือนเป็นคนวิกลจริตมากนะดูแบบโอเคเพราะงั้นผมต้องเรียงคำใหม่ให้มันถูกใจเขาด้วยมุมกล้องห่วยมากมุมกล้องไม่ดีว่ะผมต้องฟังให้ได้ยินนะฮะฟังให้ได้ยินเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่ามุมกล้องห่วยมากผมคิดตามระหว่างที่ก้าวไปอย่างนี้นะฮะคิดตามทำความเข้าใจแปลว่าเขาไม่ชอบมุมกล้องนี้เขาไม่ชอบมุมกล้องนี้แน่ๆผมต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาขยับมุมให้ได้โอเคผมจะตัดอารมณ์แต่พูดมุมกล้องห่วยก็ขึ้นอยู่ดีโอเคผมจะต้องเรียงคำใหม่ให้ถูกใจเขาให้ได้โอเคเดินมุมกล้องห่วยมากพี่ครับดูเหมือนในมุมเนี้ยครีเอทีฟเขาชอบแล้วนะพี่มันโอเคนะครับแต่เขาอยากดูมุมเปรียบเทียบอีกสักมุมหนึ่งได้ไหมครับร่วมกับหันมาเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้อะไรอ๋อไม่แค่อีกสักมุมเผื่อดูเปรียบเทียบกันเฮ้ยทำไมไม่ได้ล่ะทำสิโอ้โถทำได้เลยก็ขยับเลยโสจะกี่มุมเดี๋ยวพี่ต้องเฮ้ยเราพบเส้นทางน้องอู๋หนูทำได้หนูพบเส้นทางใหม่เฮ้ยโอเคผมใช้สูตรนี้มาเป็นอีก10ปีนะพี่ผมคิดว่ามันดีละในฐานะคนกลางผมจะใช้ทักษะนี้ฟังให้ได้ยินคิดตามทำความเข้าใจก่อนที่จะพูดออกไปเราจะตัดอารมณ์ทิ้งแล้วต้องจะเรียงคำใหม่ให้ถูกใจแล้วเราก็ฝึกการฟังมาตลอดเราคิดว่ามันดีแล้วแต่มันยังดีไม่พอผมจะเล่าอีกเรื่องคือการฟังที่ทำให้ชีวิตการทำงานเกือบพังนะครับเสียหายเป็นล้านนะครับชื่อเรื่องกองทัพเจงกิสข่านเรากำลังจะถ่ายโฆษณาโยเกิร์ตชนิดหนึ่งนะครับโยเกิร์ตชนิดนี้เล่าต้นกำเนิดของโยเกิร์ตเลยโยเกิร์ตเกิดมาตั้งแต่สมัยยุคมองโกเลียท่านผู้นำเจงกิสข่านยุคนั้นเนี่ยขณะที่ท่านเคลื่อนทัพไปตีเมืองอื่นคือเคลื่อนทัพไปจะมีหน่วยเสบียงที่จะเอานมใส่ในกระเพาะแพะแล้วก็ควบม้าไปนมที่ว่านั้นกลายเป็นโยเกิร์ตกินแล้วแข็งแรงโดยบังเอิญนะครับโดยบังเอิญกินแล้วแข็งแรงเราจะไปมองโกเลียด้วยช็อตนี้ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่กรุงอุลานบาตอร์ด้านหลังผมเป็นกองทัพเจงกิสข่านผู้เกรียงไกรนะครับจินตนาการนะพี่กองทัพม้า300ตัวควบมาด้วยเหล่าทหารหานว้าเหยียดเหยียดว้าฝุ่นคลุ้งตลบทั่วทุ่งมองโกเลียโอเคผมส่งภาพนี้ไปให้ทางผู้ประสานงานที่มองโกเลียดูทันทีที่เขาเห็นภาพซึ่งจริงๆมันมีภาพนิ่งอยู่นะครับเขาบอกทันทีที่เขาเห็นภาพปุ๊บเขาบอก I'm not sureBut I will try my best. ผมได้ยินว่าเขาจะพยายามให้ดีที่สุดบินสิครับรออะไรนะฮะบินไปเกือบ 4,000 กิโลเมตรไปที่อุณหภูมิลบ 26 องศาเราจะเดินทางไปเอาช็อตนี้ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่กรุงอุลานบาตอด้านหลังผมเป็นกองทัพเจงกิสข่านผู้เกรียงไกรแต่ขณะที่ไปถึงภาพมันเป็นอย่างนี้ครับอะไรทำไมมันเป็นกองทัพผู้สูงวัยขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันหน่วยเสบียงหรือมันหน่วยอะไรเราต้องการกองทัพแต่ขนาดที่เขาเตรียมมาอย่างนี้ผมเรียกผู้ประสานงานมาคุยกับผมเฮ้ยยูมันเกิดอะไรขึ้นไอบินมา 4,000 กิโลเมตรเพื่อมาเอาช็อตกุ๊กกูอันเนี้ยไม่เอานะเขาบอกว่าอู๋อยู่ฟังไอดีๆนะไอตอบอยู่ว่าไง
I'm not sure but I will try my best เสียงแรงๆหวีมหาภัยนี่อันตรายมากนะแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือว่ากูจะหาให้มึงได้ที่ไหนไอ้อูแต่ไม่ชัวร์เลยแต่จะพยายามเราไม่ได้ยินเสียงที่ซ่อนอยู่ในใจเขาเสียงที่พูดออกมากับเสียงที่อยู่ในใจมันคนละเสียงกันในฐานะที่เป็นคนกลางคุณตีความผิดไอ้ผู้ประสานงานพยายามจะอธิบายผมนะเฮ้ยอู๋ by the way นะไอเตรียม the best for you นะเนี่ยนะไอเด็กคุณดูในภาพนะฮะไอเด็ก5ขวบนั่นคุณไม่ต้องกลัวมันจะตกมานะเด็กมองโกเลียคลอดปุ๊บขี่ม้าเป็นเลยพยายามขายนะไอแม่บ้านเห็นไหมฮะแม่บ้านที่หันหลังให้กล้องอันเนี้ยเป็นแม่บ้านที่รีสอร์ทอยู่แต่วันเนี้ยพวกอยู่มาถ่ายหนังกันหมดเขาว่างไอให้มาเล่นเลยอ่ะคนขี่ม้าอยู่เห็นคนขี่ม้าป่ะคนขี่ม้าก็คือคนที่ขับรถไปรับอยู่ที่สนามบินไงเบสของไอละเบสเขาเบสเราคนละเบสเราไม่ได้ยินเสียงที่ซ่อนอยู่ในใจเขาเห็นไหมครับอวัยวะที่สำคัญที่สุดของการฟังถึงเวลาเนี้ยหูกระซิบบอกผมแล้วว่าโอ้ใจคอมึงจะไม่เล่าเรื่องดีของหูมั้งเลยเหรออะไรเงี้ยนะหูมีข้อดีเยอะแยะนะครับหูมีข้อดีเยอะแยะผมขออนุญาตเล่าให้ฟังหูมีผลต่อความรักนะครับการฟังมีผลต่อความรักผมแต่งงานมา20ปีนะครับถึงจุดหนึ่งภรรยาเลือกผมเพราะว่าข้อดีหนึ่งสิ่งฟังคือเรื่องการฟังเธอบอกว่าจุดหนึ่งเธอไม่ต้องการของขวัญอะไรเธอต้องการแค่มีคนฟังคือผมคิดว่าคือมันมีที่มาของการฟังนะครับตอนแรกที่เราแต่งงานใหม่ๆการฟังเสียงที่ปกติคืออย่าลืมนะครับทั้งชีวิตผมเนี่ยผมฟังทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นผมแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรที่เวลามีภรรยาก็ฟังต่อ แต่ผมจะบอกคุณว่าทฤษฎีต่างๆที่เราศึกษามาทั้งชีวิตเรื่องการฟังมันถูกล้มล้างโดยภรรยานะครับผมจะเล่าที่มาทำไมผมต้องฟังนะครับคือว่าเธอมีปัญหาครับตอนแต่งงานแรกๆเธอมีปัญหาเธอมาปรึกษาผมก็เป็นผู้ฟังที่ดีผมก็ฟังเธออ๋อเธอก็ขึ้นบอกว่าเธอนี่เธอฉันมีปัญหาใจคอเธอจะไม่ช่วยให้คำปรึกษาอะไรฉันเลยเหรออ๋อเหรออ๋อโอเคครั้งต่อไปเราต้องพูดใช่ไหมฮะโอเคครั้งต่อมาเธอมีปัญหาอีกแล้วนะฮะเธอมีปัญหาอีกละเธอก็มาอ้าวคราวนี้เราขึ้นเลยพูดเฮ้ยเธอต้องอย่างนั้นดิเฮ้ยโอ้ฉันไม่ต้องการให้เธอพูดฉันไม่ต้องการให้เธอพูดฉันต้องการให้เธอฟังฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันจะทำอะไรโอเคผมแนะนำนะฮะผมแนะนำท่านที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่งนะฮะคิดดีๆนะฮะเราเล่นคือผมเชื่อว่าการฟังภรรยาคือหนึ่งในกัลยาณมิตรในรูปแบบของคู่ชีวิตเราต้องฟังเขาหลายสิ่งมากทั้งข้อดีข้อเสียอย่างบางอันเป็นยาขมนะพี่ฟังแล้วขึ้นมากแต่ดีกับสุขภาพนะฮะแล้วก็ผมพบว่าแต่งงานมา20ปีนะครับถ้าฟังภรรยา 90% ของชีวิตคือความสุขขอตบมือให้ภรรยานะครับการฟังมีผลต่อปากท้องด้วยนะครับมีผลต่อปากผมเปิดบริษัทมา10ปีนะครับโดยทำร่วมกับคุณตือศิวกรจารุพงษาเป็นพาร์ทเนอร์ผมนะครับเราทั้งคู่เป็นมนุษย์ทำงานไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับไม่ได้สนิทกันไม่ได้อะไรทั้งสิ้นมาจอยทำบริษัทด้วยกันถ่ายหนังโฆษณานี่อย่าลืมว่าคุณอยู่กับปัญหาตลอดนะพี่เราเถียงกันด้วยปัญหาตลอดเวลาแต่จุดหนึ่งที่เราคุยกันตั้งแต่วันแรกจนถึง10ปีที่ผ่านมานี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของผมคือเราจะแข่งกันฟัง
จะแข่งกันฟังเราไม่เคยทะเลาะกันเราเป็นคู่ที่ไม่เคยทะเลาะกันเพราะว่าแข่งกันฟังมาสิเดี๋ยวจะฟังให้ดูนะจะลุยจะฟังให้ดูนะครับในฐานะคนกลางที่ต้องใช้ทักษะการฟังมาทั้งชีวิตนะพี่ผมยังผิดพลาดอยู่เสมอเรื่องของการฟังผมยังต้องปรับตัวในเรื่องการฟังอยู่เสมอหนึ่งในการฟังที่ดีที่สุดในชีวิตผมนะครับผมมีโอกาสไปกราบองค์ดาไลลามะที่ประเทศอินเดียเมืองดารัมสลานะครับผมฟังธรรมจากพระองค์ท่าน4วันเป็นการฟังที่มีคุณค่าช่วยตอกย้ำเหลือเกินว่าสิ่งที่เราคิดมาโดยตลอดว่าเรื่องการฟังมันเป็นเรื่องจำเป็นพระองค์ท่านเทศว่าขณะที่คุณพูดคุณแค่ตอกย้ำสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วแต่ขณะที่คุณฟังคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ขอบคุณมากครับThank you.